เสียนปู่ฤาษีสิงห์สมิงพายนะคะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่กะหลงนะคะซึ่งพิธีนี้ก็เป็นพิธีไหว้ครู2558นะคะถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเหมือนมีชีวิตเลยนะคะประสบการณ์ก็มากมายนะคะทั้งเรื่องในหน้าที่การงานค้าขายนะคะแล้วก็ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเปิดทางนะคะเสริมด้านโชคลาภนะคะหมั่นบูชาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะก็จะประสบความสำเร็จเลยเพราะว่าที่ผ่านมาของหลวงปู่กะหลงไม่ว่าจะรุ่นไหนนะคะประสบการณ์มีเรื่อยๆนะคะมีแล้วก็ไม่อับจนนะคะเดือดร้อนยังไงก็คือให้ขอพรท่านนะคะแล้วก็ถวายพวงมาลัยแล้วก็ถวายหมากพลูนะคะแล้วก็ม้วนยาเส้นด้วยนะคะก็จะดีมากก็จะสมหวังลองขอพรดูนะคะศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็สวยมากนะคะตรงปกสาธุค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะเฮงๆปังๆค่ะสาธุค่ะ